สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำผัดกะเพรากุ้ง lobster หมูสับกันนะคะวันนี้พี่อ้อจะใช้กุ้ง lobster 2ตัวน้ำหนักรวมกันอยู่ที่ประมาณ500กรัมนะคะเพื่อนๆหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วเราก็จะนำมาผ่าครึ่งประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพี่อ้อจะใช้กรรไกรตัดเปลือกแข็งๆด้านบนก่อนเวลาผ่าจะได้ง่ายๆนะคะขั้นตอนการทำนำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปประมาณ1หรือ2ช้อนโต๊ะรอให้น้ำมันร้อนสักครู่แล้วใส่พริกกระเทียมโขลกลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือตามชอบค่ะจากนั้นเราก็ผัดจนกระทั่งพริกและกระเทียมส่งกลิ่นหอมนะคะเมื่อผัดจนกระทั่งพริกกระเทียมหอมได้ที่แล้วจากนั้นใส่หมูสับลงไปประมาณ200กรัมค่ะผัดหมูสับและเติมน้ำลงไปเล็กน้อยเพื่อที่จะไม่ให้แห้งเกินไปนะคะปรุงรสด้วยซอสปรุงรส1ช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนชาและน้ำตาลครึ่งช้อนชาจากนั้นผัดให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วใส่กุ้ง lobster ลงไปผัดจนกระทั่งกุ้ง lobster สุกเมื่อล็อบสเตอร์สุกแล้วชิมรสชาติดูและสามารถเพิ่มเติมรสชาติได้ตามต้องการค่ะจากนั้นใส่ใบกะเพราลงไปแล้วผัดพอให้ใบกะเพราสลดแล้วปิดไฟเตาได้เลยค่ะเสร็จแล้วจัดใส่จานผัดกะเพราล็อบสเตอร์หมูสับของเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมหมั่นกับข้าวสวยร้อนๆได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจและเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ